วันนี้เวลา11:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในการพระราชทานขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดประจำปี2567ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่เป็นครั้งที่170ระหว่างวันที่14 ถึง 18 สิงหาคม 2567ณจังหวัดตรังมีผู้พิการขาขาดไปรับบริการจำนวน105คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้วจำนวน94คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียมจำนวน11คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน19คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน87ขาแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ขาเทียมระดับใต้เข่า55ขาขาเทียมเหนือเข่า23ขาขาเทียมระดับเข่า6ขาขาเทียมระดับข้อเท้า1ขาและขาเทียมเกษตร2ขาโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานพระราชทานเอกสารการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้แทนผู้พิการขาขาดที่ผ่านการอบรมฝึกอาชีพและพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนผู้พิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้โดยผู้พิการขาขาดมีสาเหตุของการตัดขาจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ60โรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันร้อยละ 26.7 อุบัติเหตุอื่นๆร้อยละ 7.6 และพิการแก่กำเนิดร้อยละ 5.7 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ได้มีขาเทียมที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวปัจจุบันมูลนิธิได้ค้นคว้าวิจัยชิ้นส่วนขาเทียมจากวัสดุในประเทศลดการนำเข้าจากต่างประเทศสามารถให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ของส่วนงานต่างๆในจังหวัดตรังเช่นการพัฒนาระบบช่องทางด่วนหัวใจเครือข่ายตรังมีกระบวนการเข้าถึงผู้ป่วยและส่งต่อเพื่อรักษาอย่างรวดเร็วช่วยลดอัตราการตายลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลตรังคิดพัฒนาให้โรงพยาบาลห้วยยอดเป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับที่สูงขึ้นและนิทรรศการโรงงานขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลห้วยยอดตั้งขึ้นเมื่อปี2554เพื่อให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้รวดเร็วและยั่งยืนลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายปัจจุบันโรงงานขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลห้วยยอดให้บริการผลิตและซ่อมขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดไปแล้วมากกว่า500คนช่วยให้ผู้พิการขาขาดที่ประสบความลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น